ยูทูบเบอร์ดังผ่อนบ้าน4ปีเหลือหนี้10ล้านเจอดอกเบี้ยอึ้งเตือนคนจะกู้บ้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดอึ้งเมื่อปกป้องปริธีบุญศักดาดาบยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ได้ออกมาโพสต์ระบุว่าผ่อนบ้านมาแล้ว4ปีกว่าเหลือหนี้ผ่อนบ้าน10กว่าล้านจ่ายทุกเดือน 71,900 เงินต้น 27,256 ดอกเบี้ย 44,643 เท่ากับดอกเบี้ยปีหนึ่ง 535,716เงินต้นเพิ่งหายไป 327,072 เองแบบนี้ถือว่าธนาคารเอากำไรเกินไปไหมอ่ะทุกคนหลังจากโพสต์ไปมีเพื่อนๆมาเตือนให้รีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่นทุก3ปีไม่งั้นดอกจะแพงในรูปคือผมกับแฟนลืมไปรีหลัง3ปีตอนกู้ได้ดอก 2.5% พอเลย3ปีกลายเป็น 5.3% แล้วจ่ายเรทนี้มาปีกว่าแทนที่จะเสียดอก 250,000 กลายเป็นต้องเสียดอก 530,000 ขอเตือนไว้สำหรับคนที่จะกู้บ้านครับretention คือไปบอกกับแบงก์เดิมว่าขอลดดอกเบี้ยหลัง3ปีส่วน refinance คือย้ายธนาคารอาจจะได้โปรดีกว่าเดิมแต่ต้องยื่นเอกสารใหม่หมดเหมือนเริ่มกู้ใหม่สะดวกอันไหนไปอันนั้นจะได้จ่ายดอกเบี้ยถูกลงนะครับและยังบอกด้วยว่าไม่ใช่มีแค่เราที่บ่นหลายคนก็บ่นเพราะดอกเบี้ยมันโหดจริงๆล่าสุดข่าวออกกู้บ้าน13ล้านแต่เจอดอกเบี้ย20ล้านสรุปเป็นหนี้33ล้านพอมานั่งคูณดูเจอดอกเบี้ยปีละ 500,000 ข่าวแทบสุดอะครับทั้งนี้ครูพี่พีทธีรพัฒน์ฝอยทองทนายความและนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้มาร่วมคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเหตุที่ปกป้องต้องเสียเงินค่าบ้านมากนั้นเพราะแนวคิดคือบ้านจะมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปต่างกับรถที่ยิ่งใช้มูลค่ายิ่งลดการกู้บ้านเป็นการกู้แบบลดต้นลดดอกยิ่งจ่ายมากเท่าไรเงินก็ยิ่งจะตัดดอกตัดต้นมากเท่านั้นแล้วเวลาที่จ่ายเงินเข้าไปแล้วธนาคารจะเอาเงินไปตัดดอกเบี้ยก่อนแล้วค่อยตัดต้นในช่วง3ปีแรกธนาคารมักจะเสนอดอกเบี้ยโปรโมชั่นเย้ายวนใจเช่น 2-3% และกำหนดค่างวดขั้นต่ำให้น้อยซึ่งบางคนอาจจะมองว่าแค่ 2-3% ถือว่านิดเดียวเมื่อเทียบกับทั้งปีแต่ในความเป็นจริงเงิน 2% ของเงินหลักล้านบาทก็ถือว่ามาโขและเมื่อเลยกำหนด3ปีก็จะได้ดอกเบี้ยอีกอัตราที่สูงกว่าเดิมอาจจะถึง 4-5% และดูแล้วปกป้องน่าจะกู้บ้านหลัก10ล้านบาทหากจ่ายเฉพาะค่างวดโดยไม่โปะเลยก็จะทำให้เงินต้นไม่ลดเลยวิธีการคิดง่ายๆเช่นนายเอกู้เงินซื้อบ้าน15ล้านบาทดอกเบี้ย 4% ต่อปีผ่อน30ปีงวดละ 80,000 บาทนั่นเท่ากับว่าเดือนแรกนายเอจ่ายดอกเบี้ย15ล้านคูณ 4% 12เท่ากับ 50,000 บาทหากนายเอจ่ายค่างวด 80,000 บาทเท่ากับว่านายเอจ่ายต้นเท่ากับ 80,000 ลบ 50,000 เท่ากับ 30,000 บาทเท่านั้นแต่วิธีการคำนวณค่าบ้านจะเป็นแบบลดต้นลดดอกในงวดหน้าจะไม่คำนวณโดยใช้15ล้านเป็นตัวตั้งแต่จะใช้15ล้านลบ 30,000 เท่ากับ 14,970,000 บาทนั่นเท่ากับว่าในการผ่อนบ้านช่วงแรกๆโดยเฉพาะในช่วง 10-15 ปีแรกหากไม่มีการโปะเพื่อนำไปตัดต้นเลยจะกลายเป็นว่าที่เงินที่จ่ายคือดอกเบี้ยเป็นส่วนมากและเงินต้นที่ตัดนั้นจะไม่ถึงครึ่งของค่างวด